คุณเช่นวิวันนี้นะคะเราอยู่ที่ตอนอ6สนามบินร่วมสมาคมมองไปสวนหูลูกตาในน้ำเข้าเต็มพื้นที่เป็นหมดเลยนะคะถ้าข้างหน้าเราเนี่ยเปรียบเหมือนกับสนามบินวันนี้กลายเป็นทะเลสาบไปแล้วปริมาณน้ำจะลดแค่ไหนจะเครื่องบินจะจมน้ำขนาดไหนตามเราเข้าพื้นที่พอเป็นมาดั้งเดิมนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นสนามบินดอนเมืองนะครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีเฉพาะกองทัพอากาศอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อกิจการการบินระหว่างประเทศเนี่ยมีการขยายตัวมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยกองทัพอากาศเรามีกรมกิจการพลเรือนนะฮะกรมกิจการพลเรือนเมื่อมีการขยายตัวของการบินระหว่างประเทศเนี่ยก็เลยมีการท่าอากาศยานขึ้นมาต่อมาการท่าอากาศยานเนี่ยก็เป็นบริษัทมหาชนก็คือชื่อปัจจุบันก็คือบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนะครับเพราะนั้นเดิมกองทัพอากาศดูแลสนามบินดอนเมืองแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเมื่อมีพรบการท่าเนี่ยก็เลยความรับผิดชอบในการดูแลสนามบินที่ว่าเนี่ยก็เป็นการดูแลของบริษัทท่าอากาศยานไทยโดยฝั่งตะวันตกทั้งหมดนะครับแล้วก็ฝั่งตะวันตกเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเทอร์มินอลมีลานจอดมีแท็กซี่เวย์มีรันเวย์สองด้านทั้งหมดเนี่ยอยู่ในความดูแลของบริษัทท่าอากาศยานไทยกองทัพอากาศหรือฐานทัพอากาศดอนเมืองเนี่ยก็คืออยู่ฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งมีพื้นที่ท่าอากาศยานทหารแล้วก็จะมีพื้นที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศรวมทั้งกองบิน6นะครับอันนี้ก็อยู่ส่วนตะวันออกนะครับครับตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยแล้วก็เป็นส่วนที่จะร่วมกับสปภ.ในการที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับจนตั้งแต่ต้นเดือนตุลาพอจนถึงปลายเดือนวันที่27เนี่ยปรากฏว่าน้ำจำนวนมหาศาลมันก็ไหลเข้ามาในสนามบินดอนเมืองท่าอากาศยานดอนเมืองแล้วก็ฐานทัพอากาศเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยท่าอากาศยานดอนเมืองเนี่ยกลายเป็นอ่างเก็บน้ำไปแล้วก็เหมือนกับเป็นแก้มลิงที่รับปริมาณน้ำจำนวนมหาศาลเนี่ยนะฮะถ้าดูจากพื้นที่เนี่ย 3,800 ไร่หรือว่า 4,000 ไร่เนี่ยเนื้อที่เนี่ยมันประมาณ 6.4 ล้านตารางเมตรนะครับถ้าน้ำลึก1เมตรเนี่ยมันก็คือ 6.4 ล้านลูกบาศก์เมตรถ้าน้ำลึก 1.5 เมตรก็คือ10ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งที่อยู่ในฐานทัพอากาศและท่าอากาศยานดอนเมืองผมแบบบอกเป็น2ส่วนนะครับเพราะนั้นน้ำจำนวนนี้ก็คือมันก็จะต้องมีการที่จะต้องระบายออกนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยน้ำซึ่งมีการป้องกันเนี่ยก็ยังมีการไหลเข้ามาอยู่ในท่าอากาศยานดอนเมืองและฐานทัพอากาศอยู่ซึ่ง เมื่อเราสามารถที่จะคือถ้าเราพูดถึงการสูบน้ำในท่าอากาศยานดอนเมืองเนี่ยมันจะมีโรงสูบน้ำของบริษัทท่าอากาศยานไทยเนี่ยประมาณ12หรือ13โรงสูบนะครับของกองทัพอากาศเราจะมี2โรงสูบซึ่งจะช่วยสูบน้ำออกแต่ว่าด้วยจำนวนมวลน้ำมหาศาลเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้เวลานานการมันยิ่งทำให้ระดับน้ำมันสูงขึ้นพลังน้ำก็มากถึงอุทกภัยครั้งนี้มันเป็นมหันตภัยมันเป็นมหาอุทกภัยของชาตินะครับเพราะนั้นเนี่ยผมว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่สามารถที่จะวางแผนป้องกันได้นะครับมันจะต้องร่วมกันแล้วก็มีการวางแผนระยะลดอะไรต่างๆเนี่ยกองทัพอากาศเราจะมีกำลังอากาศโยธินซึ่งเป็นหน่วยที่ป้องกันฐานบินนะครับเพราะนั้นพวกรถบรรทุกรถต่างๆเราจะเป็นรถขนาดเล็กเพราะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีรถขนาดใหญ่เหมือนกับกองทัพบกหรือกองทัพเรือซึ่งเขาไปปฏิบัติการรบในพื้นที่ในสมรภูมินะครับเพราะว่าเราเป็นทหารเราปฏิบัติหน้าที่ถึงแม้ว่าช่วงแรกเราจะเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในการช่วยเหลือมีศูนย์พักพิงนะครับชาวบ้านก็หนีตั้งแต่อยุธยามาสายไหมแล้วก็มาอยู่กองทัพอากาศพันกว่าคนสุดท้ายเราก็ต้องอพยพคนออกไปเพราะว่าเรากลายเป็นผู้ประสบภัยครับนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทั้งกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือนะครับนาวิกโยธินเนี่ยที่มาช่วยกองทัพอากาศในการที่จะดูแลพี่น้องนะครับในพื้นที่ดอนเมืองนะครับต้องช่วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเดือดร้อนผมว่าพี่น้องที่ประสบอุทกภัยครั้งนี้ก็เดือดร้อนกันทั่วหน้าแต่ว่าเราต้องมีความอดทนต้องช่วยเหลือกันและกันนะครับเดิมเนี่ยตอนช่วง27ถึง31เนี่ยเรา
จาก 13,000 คนเนี่ยนะฮะก็เราจะเหลือประมาณสักไม่ถึง 2,000 นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็กลับเข้ามาอยู่ตั้ง 4-5,000 เพราะนั้นแต่ละวันเนี่ยเราต้องดูแลอาหารการกินทุกมื้อนะครับ3มื้อเพราะนั้นเรื่องความเป็นอยู่เรื่องอาหารเนี่ยเราก็จะประกอบเลี้ยงนะครับจากหลายหน่วยทั้งกลุ่มเดอะมอลล์คุกด้วยก็มาช่วยนะครับตอนนี้ก็ราชการและครอบครัวก็กลับเข้ามาเพราะเขาคิดว่ากลับมาแล้วเราก็สามารถดูแลเขาได้เสียหายเนี่ยมันมีทั้งอาคารสถานที่ราชการมีทั้งระบบโทรคมนาคมข่ายสื่อสารยุทโธปกรณ์อุปกรณ์ภาคพื้นที่ใช้กับเครื่องบินนะครับ อุปกรณ์สำนักงานนะครับแล้วก็บ้านพักอาศัยระบบสาธารณูปโภคเนี่ยมันเสียหายเป็นส่วนใหญ่นะครับตัวเลขเนี่ยเราก็มีออกมาแล้วนะครับแต่ว่าเราก็คงจะต้องดูในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งผมไม่อยากพูดออกมาเป็นตัวเลขฟื้นฟูท่าอากาศยานดอนเมืองและฐานทัพอากาศเนี่ยนะครับ เราได้มีศูนย์อำนวยการร่วมก็มีหลายหน่วยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศการท่าอากาศยานกรมชลประทานแล้วก็กทม.นะครับมันก็จะต้องมาประมาณสถานการณ์นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยที่ไหลจากด้านเหนือลงมาเนี่ยเราชะลอน้ำได้แต่เรายังไม่สามารถที่จะป้องกันหรือว่าไม่ให้น้ำไหลเข้ามาในสนามบินดอนเมืองได้ 100% นะครับขณะนี้เนี่ยน้ำก็ยังอยู่ในสนามบินดอนเมืองจำนวนนี้ผมไม่แน่ใจว่า6ล้านหรือ10ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็จะต้องคำนึงถึงว่าเราจะสูบน้ำออกไปยังไงด้วยเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่นะครับแล้วก็จะต้องสูบเพิ่มเติมอีกเท่าไหร่แล้วก็จะสูบไปในทิศทางไหนซึ่งไม่ให้พี่น้องประชาชนเขาเดือดร้อนนะครับที่วางบิ๊กแบ็กไปแล้วเนี่ยปริมาณน้ำมันก็ชะลอลงนะครับแต่ว่าก็ยังมีปริมาณน้ำที่ไหลลงจากถนนวิภาวดีไหลลงถนนโยธินไหลออกจากพื้นที่ด้านใต้ของท่าอากาศยานดอนเมืองก็มีด้วยใช้เวลาประมาณถ้าประมาณสมมติประมาณจบงานนี้ผมว่าต้องอาจจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเขาเป็นคนให้ตัวเลขดีกว่านะครับผมก็เป็นทหารผมคงไม่มีความรู้เรื่องน้ำเท่าไหร่ก็การอยู่กับน้ำมา20วันแล้วนะเราอยู่กับไอ้ที่มันจมน้ำอยู่เนี่ยนะครับเพราะนั้นความยากลำบากของคนที่อยู่กับน้ำเนี่ยมันจะไปไหนมันไม่สบายจะเข้าห้องน้ำจะทำหุงหาอาหารก็ทำไม่ได้ผมก็ทั่วเหมือนกันนะผมก็ต้องมาเรือเหมือนกันครับครับได้ว่ากองทัพอากาศก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขก็จมน้ำเหมือนกันนะครับจากช่วยครับจากเป็นคนช่วยเนี่ยก็เป็นคนจมน้ำแล้วก็ยังจะช่วยต่อนะครับแต่ก็อยากจะฝากให้ทุกคนที่ประสบเนี่ยทุกคนที่อยู่กับอุทกภัยครั้งนี้เดือดร้อนทุกคนนะครับแต่ว่าทำอย่างไรที่จะต้องปรับตัวเพราะต้องอยู่กับมันผมบอกไม่ได้ว่าจะอยู่กันน้ำยังอีกกี่วันผมว่าไม่มีใครบอกได้แล้วครับว่าจะสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้อีกนานเท่าไหร่แต่ว่าเราต้องพยายามปรับตัวให้อยู่กับน้ำให้ได้นะครับวิถีการดำรงชีวิตเนี่ยการจะไปทำงานเนี่ยก็ต้องคิดวิธีใหม่ว่าไอ้คุณจะไปทำงานยังไงคุณจะอยู่กับน้ำยังไงคุณจะดูแลครอบครัวยังไงนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องอดทนนะครับแล้วก็ต้องมีความสามัคคีคืออย่าไปโทษกันเลยผมว่าโทษมันมีแต่เรื่องเครียดนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราทำอย่างไรที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขนะครับให้ผ่านพ้นในภัยพิบัติครั้งนี้ไปให้ได้นะครับร่วมใจกันก็จะมีจากหลายหน่วยงานเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าคนไทยเนี่ยไม่ทอดทิ้งกันจะช่วยดูแลก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะอาจารย์วัฒนาเนชั่นวีครายงาน